ดีครับนี่คือรายการ The Giving พลังผู้ให้กับกล่องใส่ฝันครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมรู้สึกอิ่มเอมใจกับการเป็นผู้ให้มากยิ่งขึ้นจนต้องลุกขึ้นมาให้เพราะใครก็สามารถเป็นผู้ให้ได้ครับวันนี้ครับผมอยู่ที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับแต่ว่าจะมามอบความฝันให้กับใครนั้นเดี๋ยวเราไปดูน้องๆที่มาขอฝันจากกล่องใส่ฝันกันเลยดีกว่าครับแล้ววันนี้เราก็นำกล่องใส่ฝันของเรามาตั้งเอาไว้ให้น้องๆเข้ามาขอความฝันกันเช่นเคยครับเรามาชมกันว่าน้องๆแต่ละคนเนี่ยเขาจะขออะไรกันบ้างครับผมฝันอยากได้อุปกรณ์กีฬาครับหนูฝันอยากได้จักรยานค่ะหนูฝันอยากได้เครื่องสปริงเกอร์รดน้ำค่ะเพื่อให้ยายรดน้ำที่บ้านลำบากรู้สึกสงสารค่ะผมฝันอยากได้จักรยานยนต์ครับเอาไปให้พ่อครับและน้องเจ้าของความฝันของเราในวันนี้ก็คือน้องตูนเด็กผู้หญิงอายุ13ปีผู้ที่อาศัยอยู่กับคุณยายคุณตาไม่มีคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยครับซึ่งตั้งแต่จำความได้จนถึงตอนนี้น้องตูนเธอไม่เคยออกไปเที่ยวเล่นที่ไหนหรือใช้ชีวิตแบบเด็กคนอื่นๆเลยครับเธอใช้ชีวิตอยู่กับการทำหน้าที่ของการเป็นนักเรียนและช่วยงานคุณยายที่บ้านยิ่งตอนนี้สุขภาพของคุณยายและคุณตาของเธอไม่ดีด้วยเธอบอกกับเราว่าหากเธอไม่ทำนั้นครอบครัวก็จะไม่มีกินครับดังนั้นนอกจากครอบครัวแล้วเธอก็อยู่แต่กับต้นไม้ต้นหญ้าคนเดียวแบบนี้เสมอๆครับเรื่องราวของเธอจะเป็นอย่างไรบ้างเราไปพบกับเธอเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมมาถึงที่นี่แต่เช้าตรู่เลยครับแต่ว่าทำไมต้องมาเช้าขนาดนี้เราไปหาน้องเขาดีกว่าครับเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมถึงมาเช้าป่ะตามมาเลยครับน้องตูนสวัสดีครับสวัสดีค่ะทำอะไรอยู่ครับเนี่ยเก็บดอกรักค่ะโอเคโอเคโอเคนี่คุณยายค่ะคุณยายสวัสดีครับจ้าทำอะไรอยู่เนี่ยยายทำไมแต่งตัวขนาดนี้เนี่ยเก็บดอกรักเก็บดอกรักแล้วทำไมต้องแต่งตัวแบบนี้ด้วยครับต้องใส่อย่างนี้มันเงินยางมันกระเซ็นทั่วตัวละอองมันเยอะยางอะไรครับยางรักยางรักเหรอครับละอองรักอ๋อคือมันโดนตัวเราแล้วมันจะเป็นยังไงครับคันใส่แว่นกันไม่ให้เข้าตาอ๋อเหรอแล้วถ้าเกิดว่าละอองเข้าตาแล้วมันจะเป็นยังไงครับยายจะแสบตาตาจะแดงอ๋อเหรอโอ้ครับผมอ่ะอาชีพหลักๆของครอบครัวน้องตูนก็คือเก็บดอกรักมันต้องเก็บทุกวันเลยป่ะครับเก็บทุกวันอืมเราไปขายที่ไหนครับส่งแม่ค้าแม่ค้าเขาไปขายประคองตลาดเหรอเราต้องเก็บเยอะแค่ไหนยายแล้วแต่เราเก็บพอแดดร้อนทนไม่ไหวก็ต้องเลิกครับโอ้ถึงว่าต้องมาเช้าขนาดนี้เนาะโอ้อันนี้คืออะไรบ้างเนี่ยอุปกรณ์ของยายถุงไตรักต้องมีถุงมือด้วยถุงมือไม่ให้ยางเข้าเล็บเข้าเล็บแล้วมันจะปวดรอตายแล้วแล้วผมไม่มีทำไงอ่ะ ผมจะปวดไหมเนี่ยยายคนไม่เคยเก็บเนี่ยโอ้แล้วนี่ที่ดินของเราเองป่ะครับไม่ใช่ค่ะอ้าวเหรอค่ะดูแลที่ของคนอื่นเขาเหรอครับแล้วก็เราก็อาศัยปลูกรักเอาอ่ะอ๋อคือดูแลที่ให้เขาแล้วก็มีพื้นที่เราก็เลยเอาที่ตรงนี้มาปลูกดอกรักขายโอเคโอเคแล้วคุณตาทำอาชีพอะไรครับก็ดูแลที่ครั้งนี้ไม่ให้คนบุกรุกที่เขาทำไม่ไหวแล้วตอนนี้ก็เลยมีแค่คุณยาย กับน้องตูนมาทำกันสองคนโอเคแล้วทำไมนี่เราต้องตื่นมาเก็บเช้าขนาดนี้ด้วยยายเก็บสายไม่ได้มันร้อนก็ต้องเลิกแล้วเพราะเหงื่อเข้าตามันจะแสบเหงื่อเข้าตาจะแสบหมายถึงว่าเหงื่อโดนละอองรักที่มันปลิวมาเหงื่อไหลโดนละอองรักเข้าตาแสบตาจ้าก็เลยไม่ควรทำตอนร้อนใช่โอเคครับผมอ่ะยายวันนี้ไหนๆหลานมาแล้วอ่ะช่วยสอนหลานเก็บดอกรักหน่อยได้ไหมได้โอเคทำยังไงฮะเก็บอย่างนี้ดึงไปเลยเหรอยายดึงเลยเอาเหรอเนี่ยลายแล้วใช้ไม่ได้อันไหนลายฮะแดงแล้วเนี่ยนะแล้วมันต้องเก็บเยอะแค่ไหนยายเก็บเท่าที่เราทนได้ทนไม่ไหวก็เลิกอ๋อเหรอตอนแรกอ่ะผมอ่ะเข้าใจว่าไอ้ดอกเนี้ยเป็นพลาสติกโอ้มันดอกรักสดเนี่ยเท่าที่เราไหวเราไหวแค่ไหนยายพอแดดร้อนก็เลิกแดดร้อนก็เลิกนะโอ้โหไม่มีท่าทีเลยเหมือนฝนจะตกซะด้วยอื้อ
่ยายพูดเนี่ยไอ้ละอองอันนี้ใช่ไหมใช่ได้ใบนะเอาละครับก่อนที่เราจะไปแกะดอกรักกันเราไปชมกันก่อนว่าเหล่าดาราหัวใจอาสาเขาทำความดีอะไรกันมาบ้างครับสวัสดีครับผมวินพงศพัฒน์ครับผมความดีที่วินทำนะฮะจะเป็นเกี่ยวกับการบริจาคเสื้อผ้าให้ผมให้กับน้องๆเด็กๆตามชนบทนะฮะผู้ขาดแคลนนะครับผมก็อยากให้ช่วยกันแบ่งปันเสื้อผ้าและก็สิ่งดีๆให้กับน้องๆชาวชนบทด้วยนะครับผมสิ่งเล็กๆที่เราแบ่งปันให้เขาผมอาจจะเป็นอะไรยิ่งใหญ่กลับมาในอนาคตก็ได้นะครับผมเพราะว่าเด็กคืออนาคตของประเทศชาตินะครับผมยังไงอยากฝากให้เพื่อนๆนะครับผมช่วยกันทำความดีนะครับผมเพื่อให้คนรอบข้างมีความสุขต่อไปแล้วกันครับเมื่อช่วงที่แล้วเราได้รู้เรื่องราวของน้องตูนกันไปบางส่วนแล้วนะครับซึ่งเด็กผู้หญิงอายุเพียงแค่13ปีคนนี้เธอต้องช่วยคุณยายทำสวนดอกรักบนพื้นที่ที่เจ้าของเขาให้เฝ้าที่ดินให้เพื่อความอยู่รอดของครอบครัวของเธอนั่นเองครับพ่อแม่หนูแยกทางกันตั้งแต่หนูจำความได้หนูมีชีวิตทุกวันนี้ก็เพราะยายกับตาที่เลี้ยงหนูมาตลอดตากับยายหนูเป็นเหมือนพ่อแม่ที่ชุบชีวิตหนูมาหนูเรียกตากับยายว่าพ่อกับแม่ค่ะดอกรักที่เราเก็บมาฮะยายยายครับแล้วขั้นตอนต่อไปนี้เราต้องทำอะไรต่อครับแกะเปลือกออกแกะเปลือกครับจ้ะแกะยังไงครับออกเอาแต่ดอกในแค่นี้ฮะจ้ะเสร็จแล้วที่ลายก็ทิ้งไปโอ้แล้วอย่างนี้เนี่ยเราเก็บมาเราขายได้เท่าไหร่เนี่ยยายเขาขายยังไงครับลิตรเมื่อบางเป็นบางวันบางวันก็8บาทบางวันก็10บาทตอนนี้ว่าลิตร15บาทนะขึ้นมาหน่อยฝนตกหมายถึงลิตรนึงนี่มันเยอะแค่ไหนครับยายไม่เยอะหรอกครึ่งโลก็2ลิตรโลมี4ลิตร1โลมี4ลิตรจ้ะครึ่งโลก็มี2ลิตรอ๋อโอเคแล้วเนี้ยประมาณเท่าไหร่ยายหมดเนี่ยเราเก็บมาเนี่ย2โลจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้2โลจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้สมมุติว่า2โลก็เท่ากับ8ลิตรจ้ะหมดเนี่ยเหรอยายได้120บาทจ้ะโอ้โหเมื่อกี้เราเก็บกันนานมากเลยนะเหนื่อยนะเนี่ยเก็บตอนเย็นก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องเก็บตอนเช้าอีกต่างหากโอ้โหตอนเย็นแม่ค้าก็ไปหมดแล้วครับยายเห็นว่าน้องตูนนี่อยู่กับใครบ้างครับอยู่กับยายตา3คนแล้วคุณพ่อคุณแม่ครับพ่อแม่เขานานๆโรงเรียนปิดเขาจะมาหาสักทีพ่อเขาแม่เขาตายตั้งเล็กๆแล้วแล้วน้องตูนเวลาอยู่บ้านน้องตูนช่วยยายทำอะไรบ้างครับช่วยซักผ้าแล้วก็ถูบ้านกวาดบ้านล้างจานค่ะทำทุกอย่างเลยเห็นที่ขาคุณยายพันขาไว้ด้วยขาเป็นอะไรครับยายเป็นไฟลำทุ่งไฟลามทุ่งเหรอครับมันเป็นยังไงอ่ะยายมันเป็นพื้นแดงปวดไหมมันไม่ปวดอ่ะมันแสบแสบร้อนอ่ะแล้วข้ามันก็บวมจะไปหาหมอใช่ไหมยายไปแล้วแขนนะยังยกหนักไม่ได้เลยนะทุกวันเนี้ยล้มแล้วแขนข้อมือมันโซนครับยายเจ็บแขนเจ็บขาก็ทำงานได้น้อยลงน้อยรายได้ก็น้อยลงน้อยลงโอ้โหลำบากเลยครับเนี่ยแต่ก็ยังดีที่มีน้องตูนช่วยเนาะจ้ะวันนี้ยายไม่ต้องเหนื่อยนะจ้ะเดี๋ยวน้องช่วยเราเก็บมาทั้งหมดนี้อยู่ในถุงนี้แล้วครับคุณผู้ชมครับตอนแรกเหมือนจะเยอะนะแต่ว่าพอแกะเสร็จแล้วได้อยู่ประมาณเนี้ยจ้ะนี่ประมาณเท่าไหร่ครับยายประมาณ3ลิตรได้3ลิตรเหรอครับ3ลิตรก็45บาทจ้ะโอ้โหนี่นั่งทำตั้งนานได้45บาทเออโอ้โหแล้วขั้นตอนต่อไปเราต้องไปเอาไปส่งเอาไปส่งยังไงคะรถจักรยานเหรอโอเคถ้างั้นเดี๋ยวยายพักที่นี่นะจ้ะเดี๋ยวผมพาน้องตูนไปส่งดอกรักนะจ้ะโอเคเดี๋ยวมานะยายจ้ะครับผมจักรยานนี่จักรยานหนูเหรอคะไม่ใช่ค่ะของพี่ค่ะของพี่เหรอไม่ใช่ของหนูเนาะไม่ใช่ค่ะยืมเข้ามาใช่ป่ะค่ะโอเคไปไป
เมื่อแกะดอกรักกันเสร็จเรียบร้อยน้องตูนก็ต้องขี่จักรยานเอาดอกรักไปส่งให้แม่ค้าโดยที่ยังไม่ได้เงินนะครับเธอต้องรอแม่ค้าเอาดอกไม้ไปขายซะก่อนเลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กก็รักมากแล้วก็ต้องให้เรียนน่ะบอกให้อดทนทำได้บ้างไม่ได้บ้างก็ให้ใช้ใจน้อยๆรายได้เราไม่ค่อยมีก็ต้อนลูกต้อนล้านอย่างเงี้ยก็อยู่มามีอะไรก็กินเดี๋ยวแวะตรงนี้ก่อนก็ได้ค่ะอ่ะทำอะไรคะเก็บยอดกฐินไปให้คุณยายค่ะโอเคเป็นเพราะรายรับที่ไม่แน่นอนของครอบครัวการลดค่าใช้จ่ายภายในบ้านจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นครับน้องตูนและครอบครัวจึงต้องอาศัยเก็บพืชผักที่ขึ้นรอบๆ บ้านมาประกอบอาหารเพื่อประทังชีวิตและเมนูหลักประจำบ้านที่ต้องกินกันทุกวันก็คือน้ำพริกครับซึ่งเมนูน้ำพริกนี้น้องตูนบอกว่าเธอกินได้ไม่เคยเบื่อเลยครับถ้ามันจะทำให้ครอบครัวของเธอประหยัดขึ้นครับเผ็ดได้ยายคำเดียวเองอ่ะรู้เรื่องอ่ะเสร็จแล้วครับอะไรน้ำพริกฝีมือคุณยายครับส่วนยอดกฐินนี่เราต้องเอาไปทำอะไรต่อยายกินข้าวกินสดๆนี่ได้เลยกินสดๆโอเคได้อาหารมื้อนี้ของเราครับยอดกฐินกับตำอร่อยยายอร่อยอ่ะซื้อตัวไปตังพริกที่บ้านได้ไหมไปไม่ถูกน้องตูนครับเดี๋ยวเราทิ้งข้าวเสร็จแล้วเราทำอะไรต่อครับล้างจานค่ะล้างจานเรามีอะไรอีกไหมมีค่ะทำอะไรครับงานบ้านทำงานบ้านโอเควันนี้พี่มาทานข้าวบ้านน้องตูนแล้วเดี๋ยววันนี้พี่ช่วยทำงานบ้านโอเคไหมค่ะไปช่วงหน้าเรากลับมาชมเรื่องราวของน้องตูนกันต่อนะครับแล้วมาดูพร้อมๆกันว่าน้องตูนเธอเข้าไปขออะไรในกล่องใส่ฝันของเราครับโอเคทานเสร็จแล้วก็ต้องล้างจานใช่เปล่าค่ะตรงนี้เลยเหรอโอเคแล้วปกติน้องตูนนี่ทำงานบ้านแบบนี้ตลอดเลยป่ะครับตลอดเลยค่ะเหรอโอ้แล้วมีต้องไปทำอะไรอีกไหมต้องซักผ้าค่ะแล้วก็กวาดบ้านถูบ้านค่ะแล้วอย่างนี้เราซักผ้าทีใช้เวลาเยอะไหมเยอะค่ะเนาะแล้วพอซักผ้าเยอะเราได้ไปช่วยยายเก็บดอกรักไหมไม่ค่อยได้ไปค่ะเพราะว่าใช้เวลากับการทำงานบ้านเยอะหรอค่ะโอ้แล้วเอาเวลาที่ไหนไปอ่านหนังสือล่ะครับช่วงมันก็ไม่ค่อยมีเวลาค่ะแต่ว่ามีเวลาตอนช่วงเด็กถ้าเกิดมีอะไรมาช่วยหน่อยก็คงจะมีเวลาเยอะขึ้นเนาะวันนี้ครับเราได้รู้ชีวิตของน้องตูนบางส่วนแล้วนะครับจนตอนนี้แหละครับอยากจะรู้เหลือเกินครับว่าน้องตูนเข้าไปขออะไรในกล่องใส่ฝันครับไปดูกันเลยครับหนูฝันอยากได้เครื่องซักผ้าค่ะเพราะจะช่วยแบ่งเบาเวลาในการทำงานบ้านของหนูค่ะหนูจะเอาเวลาไป
ไปช่วยยายกับตาทำสวนทำไร่ค่ะเป็นยังไงบ้างครับเราได้เห็นฝันของน้องตูนไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นทีมงานเอามาเลยสิ่งที่น้องตูนขอกับทางรายการก็คือเครื่องซักผ้าครับซึ่งเหตุผลของเธอนั้นก็คือจะได้ไม่เสียเวลาไปกับการซักผ้าเธอจะได้มีเวลาช่วยงานคุณยายทำงานบ้านงานสวนเยอะๆนั่นเองครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากวันที่ทางทีมงานมาถ่ายทำรายการกันนี้คุณชานนท์พิธีกรของเราได้เห็นถึงความลำบากของน้องตูนแถมเธอต้องไปขอยืมจักรยานของคนข้างบ้านเพื่อไปส่งดอกรักทุกวันวันนี้คุณชานนท์เลยขอมอบจักรยานให้น้องตูนไปอีก1คันครับชอบไหมคะชอบค่ะอ๋อโอ้ยคราวนี้ก็ไม่ต้องไปยืมเขาแล้วนะค่ะนี่มีอะไรอยากจะบอกคุณยายไหมหนูรักยายค่ะโอ้แล้วยายอ่ะยายดีใจเออปลื้มใจที่ได้เข้าในร้านน้องตูนไหนดูสิอยากไปปั่นไหมป่ะถ้างั้นเอาจักรยานไปปั่นเลยไปไปไปวู้และนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวของการให้ในครั้งนี้ครับซึ่งสิ่งที่เราได้ให้กับครอบครัวของน้องตูนนั้นช่างเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสิ่งที่น้องตูนได้ให้พวกเรากลับมาเธอให้ความประทับใจกับพวกเราและทำให้พวกเรารู้ว่าครอบครัวคือสิ่งที่สำคัญที่สุดความรักที่น้องตูนและครอบครัวมีให้กันนั้นมากเกินกว่าจะบรรยายครับและพร้อมจะออกดอกเพิ่มพูนได้ใหม่และมากขึ้นในทุกๆวันมันก็คงเหมือนกับต้นไม้ที่พวกเธอปลูกแหละครับต้นรักครับขอบคุณรายการที่ทำให้หนูทำตามความของหนูเป็นจริงค่ะแล้วก็ทำให้ยายหนูทำงานเบาขึ้นค่ะชีวิตหนูยายกับตาเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของหนูสักวันหนึ่งหนูจะทำให้คุณยายกับคุณตาภูมิใจในตัวหนูค่ะหนูคิดว่าหนูจะเรียนหนังสือให้เก่งๆเพื่อโตไปหนูจะได้รับราชการเพื่อทำให้คุณตากับคุณยายภูมิใจหนูจะเลี้ยงดูคุณตากับคุณยายให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณรายการที่เอาข้องมาต้มมนาคุณให้ค่ะอยากให้เรียนให้จบวันข้างหน้าอยากให้มีอนาคตดีๆที่ดีจะได้ไม่ต้องลำบากอย่างยายแล้ววันนี้นะครับรายการ The Giving พลังผู้ให้กับกล่องใส่ฝันของเราครับก็ได้เติมเต็มความฝันของน้องตูนตามที่น้องฝันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะเป็นผู้ให้แบบนี้นะครับอย่าลืมส่งเรื่องราวความฝันของน้องที่คุณอยากจะให้ครับมาที่ Facebook Fanpage ของรายการของเรานั่นเองครับวันนี้นะครับหมดเวลาแล้วครับกับรายการ The Giving พลังผู้ให้กับกล่องใส่ฝันครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมรู้สึกอิ่มเอมใจกับการเป็นผู้ให้มากยิ่งขึ้นจนต้องลุกขึ้นมาให้เพราะใครก็สามารถเป็นผู้ให้ได้ครับสวัสดีครับตั้งแต่เกิดมาหนูได้อยู่กับยายหนูไม่รู้สึกขาดความอบอุ่นเลยหนูจะตั้งใจเรียนตั้งใจอ่านหนังสือโตขึ้นหนูจะได้เลี้ยงดูยายหนูจะเป็นคนดีค่ะโตขึ้นหนูจะได้หารายได้ให้ยายค่ะหนูรักยายเท่าฟ้าค่ะThe Giving